ันนี้ขอถ่ายรูปก่อนนะนี่เปิดมาจ้ะโซฟาHello Kittyมีโบด้วยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพานั่งรถไฟออกจากโตเกียวมานอกเมืองนิดนึงมาอยู่กันที่เมืองทามะนะคะฟังชื่อแล้วนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะว่าเอ๊ะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเหรอใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับซาริโอฮัลโหลคิตตี้มายเมโลดี้แฟนๆมารู้ที่นี่ต้องมาให้ได้เพราะอะไรใช่ไหมคะเนี่ยคือเมืองซาริโอค่ะเอาง่ายๆนะตอนนี้ลงชานชาลามาปุ๊บใช่ไหมดูนี่ฮัลโหลคิตตี้ค่ะติดอยู่นะคะเพื่อบอกปลายทางว่าไปที่ไหนหรือว่าด้านหลังตรงนี้นาฬิกาฮัลโหลคิตตี้น่ารักมากเลยตอนนี้บอกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเข้าไปข้างในนั้นปุ๊บอุ้ยนี่ห้องพักค่ะสำหรับ Hello Kitty มีฟรี Wi-Fi ใช้ด้วยนะแล้วด้านล่างตรงนี้ก็น่ารักมากนี่โบ Hello Kitty คือไม่ว่าจะมองไปตรงไหนอ่ะ Kitty เยอะมากทุกคนแม้แต่นี่ค่ะป้าย Hello Kitty ที่นี่คือสถานีเกโอทามะเซ็นเตอร์ชานชาลาที่3นะคะจะไปโชฟุเมไดเมะโอ้โหนี่แค่ลงมาจากรถไฟแป๊บเดียวไม่ถึง10วิเลยค่ะเจอไปเป็น10ตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแค่ในสถานีนี้นะคะจะมีคาแรคเตอร์ซาริโอที่เราชื่นชอบอยู่กี่ตัวกันน่ารักอ่ะเจอกิกกี้กับลาล่าฝาแฝด Little Twin Star ด้วยค่ะด้านบนก็จะเป็นน้องปอมปอมปุรินนะคะอ้วนๆกลมๆอยู่ด้านบนแล้วพอมองไปเห็นป้ายบอกเวลาปุ๊บทุกคนนี่เราเห็นนายสถานีเป็นปอมปอมปุรินน่ารักมากเลยคาแรคเตอร์ซาริโอเยอะจริงๆค่ะหรือว่าซ้ายสุดเห็นไหมคะเราจะเห็นนายสถานีฮัลโหลคิตตี้โบกไม้โบกมืออยู่ด้วยกูดรู้มาว่าเขาจะมีมาสเตอร์พีซอันนึงที่ใครเป็นสาวกซาริโอเห็นแล้วเนี่ยกรี๊ดแน่ๆค่ะอยู่ตรงนู้นนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของสถานีเลยเรียกได้ว่าเป็นใจกลางแล้วพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของการ์ตูนซาริโอทั้งหมดเลยเงยหน้าไปปุ๊บรับรองโอ้โหต้องร้องว้าวทุกคนฮัลโหลคิตตี้ตรงนี้กูเดธรรมะตรงนู้นกิกกี้ลาล่า My Melody เคโลปี้แบดแบดมาลุโอ้โหเอาเป็นว่าคือครบองค์ประกอบทั้งจักรวาลซาริโอจริงๆทุกคนสวยมากๆจริงๆที่เนี่ยค่ะทุกคนขึ้นชื่อมากๆอยู่2เรื่องด้วยกัน1สวนสนุกซาริโอพูโรแลนด์แล้วก็2โรงแรมฮัลโหลคิตตี้ค่ะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เรามาดูสิคะทุกคนฟ้ามืดแล้วนะคะทุ่มหนึ่งพอดีเป๊ะเลยค่ะก็เลยไม่สามารถไปสวนสนุกได้เพราะว่าเขาปิดไปตั้งแต่5โมงครึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปรีวิวโรงแรมฮัลโหลคิตตี้แล้วก็ห้องพักฮัลโหลคิตตี้กันก่อนค่ะร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเราจะได้ขึ้นไปห้องฮัลโหลคิตตี้กันแล้วแต่ที่เนี่ยเขายังมีอีกจุดนึงสำหรับใครที่ชอบคิตตี้ค่ะนั่นก็คือโซนห้องของคุณหญิงคิตตี้ค่ะที่เราสามารถมาถ่ายรูปด้วยได้นี่น่ารักมากแล้วอันเนี้ยกูจะบอกเลยว่าเวลาคนเขาเช็คอินที่โรงแรมนี้นะคะ KO Plaza Hotel Tama เนี่ยทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคุณลุงคุณป้าทุกคนเลยจะมาถ่ายรูปกับ
Lady Hello Kitty ค่ะอันนี้ขอถ่ายรูปก่อนนะนี่นะแต่ตอนนี้ค่ะห้อง Hello Kitty รอเราอยู่นี่ชั้น9ค่ะหุยเปิดมาเจอเลยโซฟา Hello Kitty นี่มีโบด้วยน่ารักมากเลยชั้นนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ Hello Kitty นะทุกคนเขามีห้องของคาแรคเตอร์อื่นๆในซาริโอด้วยอย่างนี้นี่รูปดาวค่ะ Little Twin Star ที่มีกิกกี้ลาล่าที่เป็นคู่แฝดกันนี่ๆๆเป็นดอกไม้เห็นไหมสีขาวอันนี้เนี่ยก็คือเจ้ากระต่ายน้อย My Melody ค่ะห้อง Little Twin Star กับ My Melody เนี่ยค่ะทุกคนเป็นห้องที่เพิ่งเปิดให้บริการใหม่เลยน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนะคะเห็นไหมคะทุกคน Hello Kitty นี่แหละค่ะสาเหตุที่เขาเรียกโรงแรมนี้ว่าโรงแรม Hello Kitty นี่ค่ะโบ Kitty เหมือนกันเลยเนี่ยแหละคือความน่ารักของห้องนี้ที่เขาบอกว่าเป็นห้องของ Hello Kitty โดยเฉพาะตอนนี้คือตื่นเต้นมากๆแต่ว่าพี่ท็อปตากล้องเราบอกว่าจริงๆ Hello Kitty มีแค่โบตรงนี้เข้าไปก็เป็นห้องธรรมดาหมดหมดกันความตื่นเต้นจันคือสิ่งแรกที่รู้สึกเลยนะคะทุกคนคือสีสันห้องโดดมากๆนี่ทุกอย่างเป็นพาสเทลหมดเลยค่ะแล้วจะบอกว่าที่ชอบมากคือลายวอลเปเปอร์คิตตี้เป็นร้อยตัวเลยทุกคนนี่อันนี้เป็นคิตตี้สวนสนุกคุณรู้แล้วอันนี้มันบอกเล่าถึงเรื่องเนี่ยมีรถไฟเคโอที่มันมาจากชินจูกุมาที่เมืองธามะที่เมืองฮัลโลคิตตี้ด้วยนะมีน้องหนูนะมีนี่ด้วยจริงๆมีตัวการ์ตูนซาริโออยู่เยอะมากเลยนะทุกคนแต่เขาบอกมานะทุกคนว่าห้องนี้คือใครที่มาอยู่เนี่ยจะได้เป็นของคิตตี้ที่มีเฉพาะที่นี่ด้วยนะไปหาซื้อที่ร้านซาริโอที่ไหนไม่ได้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนยังไม่เจออันนี้เป็นชุดนอนโรงแรมญี่ปุ่นนะทุกคนคือถ้าเป็นโรงแรมที่แบบโอเคหน่อยจะดีมากเขาจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ายูกาตะหรือว่าชุดนอนเนี่ยให้เราได้ใส่กันก็ไม่ต้องเอาชุดนอนมาก็ได้ค่ะนี่ไงอันนี้จะเป็นเหมือนกับสลิปเปอร์หรือว่ารองเท้าแตะอันนี้เขาจะให้นะคะสำหรับคนที่อยู่ห้องคิตตี้น่ารักมากเลยดูสีซะก่อนจานรองแก้วเป็นฮัลโหลคิตตี้สีชมพูถ้าโรงแรมทั่วไปก็จะเป็นธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็จะมีแบบ Kitty do please do not disturb อย่าปลุกฉันนะนอนอยู่เนี่ยน่ารักอันนี้ please make up my room ทำความสะอาดให้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกของพรีเมียมที่เขาบอกไว้เนอะก็คือเนี่ยมันจะมีเซตจดหมายเซตพวกกระดาษต่างๆ Hello Kitty เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็ Hello Kitty เหมือนกันโคมไฟคือเข้ามาปุ๊บทุกคน Hello Kitty เป็นร้อยตัวหรือแม้แต่อะไรที่ไม่ได้เหมือน Kitty นะคะคือไม่ได้หน้าตาเป็น Kitty แต่ก็ยังมีพวกรูปโบมีสีนะคะหรือว่ามีหนวดแมวอยู่ด้วยอย่างนี้เห็นไหมม่านเป็นสีชมพูมากแต่ว่ามีตัวของโบ Kitty อยู่นะคะอันนี้ก็ใช่ขวดน้ำของโรงแรมโดยเฉพาะ Hello Kitty หรือว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่ของ Hello Kitty เป็นกระเป๋านี่ก็เป็นเซตเครื่องเขียนส่วนอันนี้เป็นปากกา Hello Kitty และนี่ก็เป็นข้อมูลค่ะทุกคนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือมีห้อง Hello Kitty เนาะแล้วก็มีห้องใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆปีนี้เลยห้อง My Melody กับ Little Twin Starเป็นเพื่อนๆซาริโอเหมือนกันใครชอบซาริโอโรงแรมนี้ห้องน่ารักมากแม้แต่นี้ดูเก้าอี้นั่งก็ยังเป็นสีพาสเทลสีมันสีไอศกรีมมากค่ะโอ้ยคือจะบอกว่าผ้าปูที่นอนก็นิ่มอยู่แล้วนะทุกคนมันจะมีเจ้านี่ค่ะ Hello Kitty แล้วก็มีส่วนสนุกของ Kitty Sario Puro Land ที่เราเนี่ยจะพาทุกคนไปแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงแรมนี้มากๆเลยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยมาพักโรงแรมนี้ด้วยนี่หมอนในนี้ก็น่ารักมากน่านอนที่สุดเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังนอนไม่ได้นะคะเพราะว่า
ยังไม่ได้พาไปดูเลยในห้องน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะชมพูชมพูแล้วก็มีลายเส้นของคิตตี้อยู่ด้วยปะอยากรู้ไหมว่าคิตตี้เนี่ยเขาจะมีลายเซ็นเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องน้ำนะคะเราจะพาน้องคนนี้ไปด้วยค่ะนี่เป็นน้องคิตตี้ใส่ชุดยูกะตะเป็น limited edition ไม่มีขายที่ร้านซาริโอที่ไหนนะคะมีเฉพาะให้สำหรับคนที่มาพักที่นี่ปะคิตตี้ตามมาค่ะตามมาค่ะ hello คิตตี้แล้วก็มีโบนี่น่ารักน่ารักห้องน้ำน่ารักมากทุกคนคือสีพาสเทลมากประตูสีฟ้าอ่างอาบน้ำสีชมพูแต่ถ้าเราหันกลับมาค่ะเราจะมาเจอตรงนี้แปรงสีฟันยาสีฟันหมวกอาบน้ำแล้วก็มินี่ด้วยค่ะ Sario Character Skin Care Set เขาจะเป็นพวกโลชั่นทาผงทาผิวแบบนี้อันนี้เราจะเอาไว้ใช้นี่กระจกคิตตี้มีแปรงสีฟัน Hello Kitty ด้วยนะคะน่ารักมากทั้งตัวของเฟอร์นิเจอร์พรมถังขยะก็ยังเป็นรูป Hello Kitty เลยค่ะและทุกอย่างก็จะดูหวานเดี๋ยวสีชมพูไปหมดเลยนะคะเชื่อว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ๆ นี่ก็ Kitty กูต้องนอนฝันถึง Kitty แน่ๆเลยนะคะพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสนุก Hello Kitty กันอย่าลืมมาดูไปพร้อมๆกันนะคะป่ะนอนกันเถอะขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์ดูผลงานของพวกเราจนจบตอนนี้เนี่ยใครที่อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้หรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาพวกเราก็รอฟังอยู่นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเรายังมีอะไรสนุกๆอีกเยอะมากๆเลยยังไงติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ